สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่ by Jasmine J นะคะตอนนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวราศีมังกรแล้วนะก่อนอื่นต้องบอกทุกครั้งนะคะทุกคลิปไม่รู้คนที่ดูตามทุกคลิปจะแบบรำคาญหรือเปล่าต้องบอกว่าช่องนี้นะเป็นการดูแบบเวสเทิร์นแบบตะวันตกนะคะทีนี้ถ้าคนที่เคยผ่านมาแล้วเอ๊ะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมแบ่งไม่ตาม13 เมษาถึง13พฤษภาอะไรทำนองนี้นะก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าในตำราการดูดวงเนาะมันก็มีที่มาหลายแบบเนาะอาจจะเป็นการดูแบบตะวันตกดูแบบอินเดียดูแบบอาหรับเนี่ยมีหมดทุกอย่างสิ่งนะทีนี้ก็ให้ยึดตามวันที่แจงบอกออกกันนะคะก็คือตอนนี้เป็นราศีมังกรนะก็จะเป็นวันที่22ธันวาคมถึงวันที่21มกราคมนะคะทีนี้มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะแป๊บหนึ่งนะขอสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะก็คนราศีมังกรนี้คนราศีมังกรเนาะเป็นcardinal sign เนาะก็คือจะเป็นลักษณะของคนเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนธาตุดินทีนี้จะเป็นผู้นำและเป็นธาตุดินนี้จะเป็นยังไงเขาก็จะเป็นคนลักษณะที่จะมีความที่เขาเรียกว่ามีความริเริ่มสร้างสรรค์เนาะในการทำงานต่างๆแต่ว่าเขาอ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรอบคอบเนาะดาวเสาร์เป็นดาวประจำตัวชาวราศีมังกรนะคะทีนี้ให้นึกถึงคนที่แบบคนแก่โบราณคือเป็นลักษณะที่เขาจะต้องคิดอะไรแบบละเอียดถี่ถ้วนอ่ะจะค่อนข้างเขาเรียกว่าคิดอย่างรอบคอบแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนะใช่ตรงนี้แล้วก็คือข้อดีของเขานะคะก็จะเป็นคนที่อดทนนะซื่อสัตย์ไว้ใจได้แล้วก็มังกรเนี่ยก็ต้องสง่างามนะคะแต่ข้อเสียที่พูดไปจะเป็นคนที่บางทีเปลี่ยนแปลงตัวเองยากไปหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอะไรมากไปหน่อยทำนองนี้นะเหมือนจะค่อนข้างยึดติดกับสิ่งเดิมๆนะคะอาจจะออกแนวดื้อรั้นเนาะทีนี้มาดูกันว่าเดือนนี้เขาจะบอกคุณอย่างไรบ้างอ่ะโอเคโอกาสดีเข้ามานะตรงนี้นะคนราศีมังกรนะคะได้ Ace of Pentacle เนาะ Ace of Pentacle ก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับมีโอกาสใหม่ๆนะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้นะคะมีมือจากพระเจ้าเนี่ยค่ะยื่นเหรียญอันโตมาให้แล้วจาก1เหรียญเนาะปรากฏเป็น7 เหรียญเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะการหยุดดูแล้วอะค่ะเหมือนถ้าเรื่องงานตอนแรกมีคนมาบอกงานคุณแล้วคุณก็แบบก่อร่างสร้างไปเรื่อยๆจนกลายเป็นแบบเนี้ยเป็น7 เหรียญอะแล้วเหมือนกับหยุดในช่วงแบบหยุดดูนะคะว่าสิ่งที่คุณทำไปมันประสบผลสำเร็จอย่างไรบ้างถ้าเป็นเรื่องการเงินเนาะก็ดีเนี่ยการเงินงานกับเงินก็มาในทิศทางเดียวกันนะคะมีคนมาเสนอหรือว่าตัวคุณเองก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเป็นการแบบคิดโปรเจกต์อะไรได้เนาะแล้วก็ทำไปจนถึงช่วงที่แบบเก็บโกยเงินแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีโอกาสนะคะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นหยุดดูความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างหรือบางคนนะคะ1เหรียญแบบนี้ Ace of Pentacle แบบนี้หมายถึงการขอแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะโอเคอันนี้เป็นไพ่2ใบแรกในการเริ่มต้นเนาะเป็นคล้ายๆบทนำนะคะของเราในวันนี้เดือนมีนาจะเมษาแล้วยังไงต้องสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะมีความสุขมากๆนะคะทุกคนนะแล้วก็ในช่วงหยุดยาวก็ขับรถระวังนะคะปลอดภัยกันทุกท่านนะเมาไม่ขับนะคะตรงนี้อากาศร้อนมากเลยแต่ว่าอากาศร้อนได้แต่ใจเราอย่าร้อนเนาะตรงนี้นะต้องแบบใจเย็นๆนะคะอ่ะโอเคดูกันเดือนเมษายนเป็นอย่างไรนะชาวราศีมังกรดาวเสาร์เข้ามานี่ได้ยินว่าอย่างนี้นะดาวเสาร์เข้ามาให้แบบมีการเติบโตเนาะเป็นการเรียนรู้นะคะเสาร์เข้ามาก็เหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นการเข้ามาสอนให้มีความมั่นคงเกิดขึ้นอ่ะตรงเนี้ยลืมอ่านโอเคไพ่เดทนะคะ Emperor Knight of Cups 10ถ้วย5ดาบ3ดาบ King of Wands นะคะ2ถ้วยนะคะ The High Priestess นะคะแล้วก็โอเค6ไม้เท้าเนาะเมื่อกี้พูดไปว่าถ้ามีใครจะแบบแต่งงานนี่มีโอกาสสูงนะคะไพ่ขอแต่งงานขึ้นนะคะตรงนี้นะ
เดี๋ยวอ่านก่อนก็ตรงนี้เหมือนกับทุกคลิปรู้สึกว่าไพ่ครอบครัวจะขึ้นเยอะเนาะก็เกี่ยวข้องก็คงจะเกี่ยวอ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าเทศกาลนะคนกลับบ้านเยอะช่วงนี้เป็นการกลับมาของครอบครัวค่ะไพ่10ถ้วยขึ้นเนาะเป็นลักษณะเนี่ยครอบครัวสุขสันต์ครอบครัวอบอุ่นนะคะมีการกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นเนาะตรงนี้อาจจะมีโอกาสแบบได้ไปเที่ยวด้วยกันได้นะคะอาจจะได้ไปไกลถึงต่างประเทศเลยด้วยซ้ำนะคะตรงนี้นะทีนี้มองว่าที่ผ่านมาเนาะคนราศีกันในช่วงนี้นะมันมีเรื่องเข้ามาหรือตัวคุณได้รับรู้อะไรบางอย่าง3ดาบเนี่ยเหมือนกับมีอุปสรรคมีเรื่องเข้ามาทำให้คุณแบบไม่สบายใจเนาะแบบคิดแล้วเหมือนกับได้รับรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วทำให้คุณไม่สบายใจปวดใจเหมือนอกหักถ้าความรักก็คืออกหักจริงๆก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินมันเหมือนกับเป็นความภาวะผิดหวังภาวะการแบบเฮ้ยได้รู้ความจริงแล้วช็อกอะแบบมันไม่ได้ไปตามที่คาดที่ตั้งเป้าไว้นะตรงนี้นะ5ดาบขึ้นแบบนี้นะคะคือมองว่าถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเงินอาจจะแบบมันเป็นการที่มีคนทิ้งดาบไปอาจจะมีคนที่แบบไม่ได้ให้ความร่วมมือคุณอย่างเต็มที่นะเหมือนกับเนี่ยโอเคเขาไม่สู้กับคุณแล้วอะเขาทิ้งดาบแล้วเขาเดินจากไปนะถ้าคนนี้สังเกตดีๆเหมือนกับเขาเอามือปิดหน้าเราด้วยซ้ำเหมือนกับร้องไห้อยู่อารมณ์ประมาณว่าไม่เอาแล้วไม่สู้กับคุณแล้วอะคือเหมือนกับไม่อยากจะพูดต่อล้อต่อเถียงหรือว่าเป็นการที่ว่าบางคนอะหายสับสนจากคุณไปซะอย่างนั้นทำนองนี้นะคะไพ่ตรงนี้ก็บอกว่าโอเคงั้นก็ให้คุณเอาจังหวะนี้แหละเป็นพลังนะคะในการแบบฉวยโอกาสนี้ในการจะที่จะโชว์ฝีมือได้อย่างเต็มที่นะถ้าพูดถึงเรื่องงานนะถ้าเรื่องของการเงินเนี่ยช่วงนี้ไพ่5ดาบเนี่ยมีคนทิ้งไปนี้อย่าได้แต่คิดจะให้ใครยืมเงินเลยนะเพราะว่าไปแล้วจะหายไปเลยนะคะส่วนเรื่องความรักก็นั่นแหละอาจจะเป็นไปได้ว่าเนี่ย3ดาบมากับ5ดาบมันเป็นการที่มีคนห่างหายไปจากคุณนะคะตรงนี้นะเป็นไปได้ไพ่เดทมาพร้อมกับ3ดาบตรงนี้เป็นลักษณะของการจบการผิดหวังอะไรบางอย่างแต่ก็โอเคนะจังจะชอบพูดว่าเป็นไพ่เดทเนี่ยเป็นการจบเป็นการผ่านซากศพต่างๆมากมายเพื่อมุ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะเจอพระอาทิตย์สวยงามเนาะเพื่อที่จะเจอวิกตอรี่เกิดขึ้นเนาะตรงนี้แจงมองว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่ถ้ามันกวนใจคุณถ้ามันจะแบบเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณแบบช้าลงอ่ะเหมือนถ้าคุณได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ดีจริงๆก็ปล่อยไปให้จบแล้วกันนะคะตรงนี้นะอย่าแบบเหมือนทวงอ่ะเหมือนกับคุณมาเอาอะไรมาลากขาแล้วคุณเดินไปก็ช้าลงทำให้ชีวิตคุณเดินช้าลงแบบนี้ก็มองว่าปล่อยจบลงก็ได้นะคะตรงนี้นะตรงนี้นะมองว่ามีโอกาสสูงที่จะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้นะคะเนี่ย Knight of Cup เข้ามาจาก Knight of Cup เป็นไพ่6ไม้เท้าเป็นไพ่ Victory เกิดขึ้นมองว่าถ้ามีการเดินทางไกลนะจะประสบความสำเร็จได้อาจจะไปไกลได้ถึงต่างชาตินะคะ Emperor ขึ้นแบบนี้หรือถ้าถามในเรื่องการงานบางคนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น Emperor เนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษางานราชการนะคะสังเกตนะคะขาเกราะนะคะเป็นงานเกี่ยวข้องกับราชการหรือว่าคนในเครื่องแบบหรือคนสูงวัยตรงนี้หรือคุณพ่อนะคะมีทุกคนมีอิทธิพลกับตัวคุณมากในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ King of Wands เข้ามาสิ่งที่คุณทำในช่วงเดือนนี้มันมีแพชชั่นอ่ะมันเหมือนมีสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆอ่ะสิ่งนั้นอาจจะเป็นพวกงานศิลปะนะของสวยของงามนะคะการใช้จินตนาการความสร้างสรรค์ทำได้นะคะถ้าคุณคิดว่าเอ๊ะจะมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนดีไหมช่วงนี้ก็มีได้เหมือนกันนะคะมันเป็น2 อย่างอ่ะงาน2 งานคน2 คนนะคะโอกาส2 โอกาสเข้ามาให้คุณเลือกถ้าคุณนะคิดว่าจะไปทางไหนคุณใช้เซนต์คุณเลยนะ BJ เนี่ย เป็นโอ้ลืมชื่อเดี๋ยวขอกลับไปอ่านแล้วเดี๋ยวมาบอกอีกทีนะคะประตูเกตเนี่ยโซโลมอนเกตมันเป็นประตูวิญญาณนะสองคนเป็นประตูวิญญาณผู้หญิงคนนี้เขานั่งระหว่างประตูวิญญาณน่ะข้างหลังตรงนี้สังเกตนะคะจะเป็นแม่น้ำเนาะมีเนี่ยฉากกั้นเนี่ยระหว่างประตูโลกมนุษย์กับประตูวิญญาณแล้วผู้หญิงคนนี้เนาะเขาคลี่แผนที่ชีวิตมาได้ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคือตัวคุณนะคะตอนนี้พระจันทร์ขึ้นแบบนี้คือมันยังมีสภาวะที่ความไม่ชัดเจนแต่อย่างไรก็แล้วแต่มองว่าคุณลองใช้เซนส์ของคุณดูในการที่จะเลือกทำอะไรสักอย่างเนาะมองว่าสามารถที่จะเลือกได้อย่างถูกต้องนะคะและแม่นยำใช่ตรงนี้อ่ะลองหยิบเป็นข้อๆไปดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้าง
ถ้าเรื่องการงานเนาะเป็นอย่างไรสักครู่นะพูดเร็วเนาะแต่ช่องนี้เขาไม่ค่อยมาเม้นหรอกว่าตรงไม่ตรงนะจะเม้นว่าดังไม่ดังพูดเร็วพูดไม่เร็วนะคะตรงนี้มากกว่าต้องขอบคุณทุกคำคอมเมนต์นะคะตรงนี้พูดเลยโอเคเรื่องการงาน7ไม้เท้าอ่ะ10ถ้วยนะคะ Ace of Chalice มันก็คือ Ace of Cup นั่นเองตรงนี้มองว่าการงานมีโอกาสนะคะที่คุณต้องมีการแข่งขันเกิดขึ้นนะคะถามว่ามีโอกาสชนะไหมแจ้งว่าคุณมีโอกาสชนะนะเนี่ย มีโอกาสชนะแล้วก็ถามว่าตัวคุณอ่ะก็ไม่ได้พร้อมอะไรเบอร์นั้นนะไม่ได้มีความพร้อมกับเขานะคะแต่ว่ามันมีโอกาสตรงนี้แล้วถ้าเขาเรียกว่าบางคนนะเรื่องงานเนี่ยบางทีคุณอาจจะเป็นการสิ้นสุดอะไรบางอย่างเนาะเป็นการจบเป็นการแบบออกจากงานที่หนึ่งอ่ะเพื่อไปเริ่มต้นอีกที่หนึ่งเนี่ยเป็นไปได้นะคะตรงนี้ถามว่าออกโดยไม่ตั้งตัวก็เป็นไปได้เนาะยังไม่พร้อมเลยก็แบบมันมีเหตุต้องออกจากงานทำนองนี้นะคะแต่ว่าถ้างานของคุณนะมองว่าถ้าเกี่ยวข้องกับงานบริการนะคะงานที่ต้องใช้ศิลปะเข้ามานะเหมือนกับเขาเรียกว่าการใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์เป็นพวกแบบความสวยงามอาหารเครื่องดื่มนะเป็นพวกดาราหรอแบบว่านางแบบพวกการประพันธ์พวกใช้อารมณ์ศิลปินแล้วบางทีแจงจะขยายคำแล้วมันแต่ซ้ำๆเนาะพยายามนึกให้มันกว้างๆมากขึ้นเพราะว่าอาชีพมันก็มีหลากหลายนะคุณลองนึกดูแล้วกันว่าแบบสิ่งที่ต้องใช้ศิลปะใช้แบบเป็นการทำงานเกี่ยวข้องกับความรู้สึกต้องใช้ศิลปะใช้ฟิลลิ่งเข้ามามันมีสิ่งไหนบ้างนะคะสิ่งนั้นดีแล้วถ้างานนั้นนะคะเกี่ยวข้องกับครอบครัวตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะตรงนี้นะใช่ถ้าพูดไปงานต่างประเทศตรงนี้ทำได้การมีหุ้นส่วนทำได้ประสบความสำเร็จนะคะตรงนี้ไพ่เดทเนี่ยมันเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับการทำงานในสายสุขภาพก็ได้นะคะเกี่ยวข้องกับความตายตรงนี้โรงพยาบาลทหารตำรวจพวกประกันทำนองนี้นะคะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะตัวเลขตรงนี้เป็นไปได้นะคะตรงนี้มองว่ามีความมั่นคงมากขึ้นนะอาจจะแบบคือมีหุ้นส่วนมีนะแต่พอมีแล้วถามว่าเขาช่วยคุณไหมมันจะมีบางคนเนาะมันไม่ได้ทุกคนของราศีมังกรเนาะคือบางคนเนี่ยหุ้นส่วนดีแต่บางคนตรงนี้ถามว่าในการทำงานอาจจะไม่ได้เข้ามาช่วยคุณอย่างเต็มที่อ่ะอยู่ๆก็หายไปทำนองนี้นะคะก็ไม่เป็นไรทำเองก็ได้เนาะตรงนี้นะเหมือนบางคนแบบทำงานในองค์กรขนาดใหญ่แล้วอ่ะมันเป็นหน้าที่ที่แบบต้องช่วยกันแต่ก็ต้องทำคนเดียวทำนองนี้นะคะก็เป็นไปได้ก็คิดเสียว่าได้เรียนรู้งานของคนอื่นเพิ่มมากขึ้นแล้วกันนะคะตรงนี้นะเป็นการปลอบใจกันไปนะคะตรงนี้เพราะว่าไม่รู้จะทำอย่างไรก็ต้องปลอบใจกันไปให้กำลังใจกันไปนะคะทีนี้มาดูการเงินเป็นยังไงบ้างเดือนนี้การเงินไม่ค่อยชัดนะลองดูว่ายังไง7ถ้วยโอเค4ไม้เท้า5ถ้วย7เนาะที่เอาไพ่เด็ดขึ้นมาเพราะมัน7ใช่ไหมเนี่ยเอา8ขอโทษนับผิดต้องขอโทษด้วยค่ะอันนี้โอเคเป็นลักษณะของการเงินมองว่ามีโอกาสในการเขาเรียกว่าสร้างงานสร้างเงินได้เยอะที่พูดไปจะเป็นคู่ก็ได้จะเป็นพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนก็ได้จะเป็นการเดินทางไกลนะคะจะเป็นการใช้งานศิลปะศิลปินเข้ามางานเกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพตรงนี้ทำได้เนาะแล้วก็ตรงนี้ขึ้นชัดจะเป็นในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ4เมทัลขึ้นเป็นลักษณะของทั้งงานพวกนี้เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยอสังหาที่ดินตรงนี้จะดีนะคะทั้งการขายการให้เช่าการซื้อนะคะมีโอกาสนะคะ5ถ้วยขึ้นระวังนิดนึงคือมันดีก็จริงเนาะแต่มันอาจจะไม่เป็นไปตามใจที่คุณปรารถนาอาจจะมีความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นนะคะตรงนี้เงินที่แบบทำไปทำธุรกิจไปตรงนี้ขอให้หวังน้อยๆเนาะมันจะไม่ผิดหวังมากนะคะตรงนี้เป็นลักษณะที่ว่าถ้าอ่านตามไพ่มองว่าอาจมีความผิดหวังเกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังนะคะตรงนี้นะอาจจะแบบคือได้กำไรไหมแจงมองว่ายังได้อยู่แต่มันไม่ได้ตามเป้าที่คุณต้องการหรือว่าเหมือนกับการลงทุนหรือว่าทำอะไรที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องเงินอ่ะมันเคยผิดหวังแล้ว
คุณไม่หันไปมองกับโอกาสใหม่ๆอ่ะเหมือนคุณยังกลัวความผิดพลาดในอดีตทำนองเนี้ยขอพูดอีกอย่างนึงอีกครั้งนึงการเงินตรงนี้ตรงนี้5ดาบขึ้นอ่ะมันเป็นการแบบหายไปอ่ะทีนี้แจงต้องขอพูดอีกอย่างนึงก็คือแบบระวังเนาะว่าครับถ้าใครมายืมเงินตรงนี้โอกาสสูงเนาะที่แบบว่ายืมแล้วก็ไปทำนองเนี้ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของความรักบ้างนะความรักก็บอกทุกคลิปเช่นกันนะคะว่าแจงมีการทำความรักรายไตรมาส2เอาไว้ใครก็ลองไปติดตามชมดูได้นะคะเสียงอาจจะดังบ้างเบาบ้างพอดีก็เป็นช่วงที่ทดสอบใหม่นะคะว่าจะใช้แบบไหนดีนะคะความรัก make the effort นะคะ free yourself นะคะ new love นะคะคืออ่ะ free yourself ก่อนบางคนเนาะผิดหวังอกหักเสียใจมาแบบเนี้ยแล้วยังจมอยู่กับอดีตอะยังขังตัวเองเอาไว้ยูนิคอร์นนี่เนาะเจอกันทุกคลิปเนาะเจอกันทุกคลิปเจอกันทุกเดือนเลยอะเป็นลักษณะของแบบขังตัวเองมีปลอกคอไม่พอยังโดนขังอยู่ในกรงอีกอะคือเหมือนกับยังติดอยู่กับอดีตอะติดอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเสียใจอยู่อะค่ะทีนี้เขาก็บอกว่าให้ปลดปล่อยตัวเองนะแล้วก็make the effort ก็คือพยายามหน่อยเนาะความรักในครั้งนี้มองว่ามันมีโอกาสสูงนะคะคือถ้าคนที่จากคุณไปแล้วถ้าปล่อยให้จบได้ก็จบนะจบเพื่อการจะเจอสิ่งที่ดีกว่าเจอคนที่ดีกว่านะคะ new love เข้ามาตรงนี้นะอ่ะ2ถ้วยเข้ามาปกติ2ถ้วยจะพูดว่าคนรักเก่ากลับมาได้ค่ะจริงๆมันกลับมาได้แต่คือพอมาพร้อมเดทอย่างเงี้ยแจงมองว่าโอกาสที่เขาอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่ตรงนี้มันมีสูงมากกว่านะแจงมองอย่างนี้นะแล้วจริงๆตรงนี้เมื่อครู่ตอนเปิดมาแรกได้ไพ่ Ace of Pentacles เนาะแล้วก็6ไม้เท้าแบบนี้เป็นลักษณะของการโดนขอแต่งงานหรือเจอความรักที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะลองดูนะแจงมองว่าลองเปิดใจดูอะถ้าคุณต้องลองชั่งใจดูว่ามันดีกับคุณจริงๆหรือเปล่าเขาดีกับคุณจริงๆหรือเปล่าอะให้ความรักกับคนที่เขาพยายามกับคุณอะพูดที่เอฟฟอร์ดอะพยายามกับคุณอะไม่ใช่ให้ความรักความสนใจกับคนที่คุณไปไล่ตามเขาแบบนี้มันไม่เหมาะเนาะลองคิดนิดนึงนะคะลองให้ความสำคัญกับคนที่แบบพยายามให้เวลากับคุณอะมากกว่าดีกว่านะตรงนี้นะตรงนี้คนโสดเนาะมีโอกาสต่างชาตินี้มีจ้ะแล้วก็คนที่เข้ามาเป็นคนจิตใจดีนะคะตรงนี้ไฮพรีสเทสขึ้นเป็นคนที่แบบเป็นไพ่พระคุ้มครองอ่ะจะทั้งตัวคุณหรือเขาที่เข้ามาก็ได้เนาะไนท์ออฟคัพเนี่ยเป็นคนธาตุน้ำธาตุน้ำนี่อาจจะหันหลังให้คุณนะคะแต่คนธาตุไฟเนี่ยน่าจะหันหน้าให้คุณมากกว่าไฟก็ราศีเมษสิงห์ธนูเนาะน้ำก็จะเป็นกันกรกฎขอโทษกรกฎพิจิกมีนนะคะอาจจะมาในสายแบบความสายสุขภาพตรงนี้เป็นไปได้นะคะทหารตำรวจตรงนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอ่ะมาลอง clarify กันอยากรู้ตรงไหนเอ่ยถามเองแล้วจะให้ใครตอบต้องตอบเองเนาะตรงนี้อ่ะขอดูแบบ3ดาบอีกครั้งเนาะเลยมากแต่จะ clarify ทำให้มันเคลียร์ในส่วนของไพ่ดาบเยอะๆนะคะไพ่ดีๆก็จะไม่พยายามเปิดเพิ่มว่าเป็นยังไง3ดาบมาพร้อมกับ7ดาบเนาะที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักระวังเนาะที่มันไม่สบายใจ3ดาบตรงนี้เพราะมันมีแอบทำเกิดขึ้นน่ะไปขโมยนะถ้าเป็นความรักก็มันเป็นแบบมีการโกหกหลอกลวงมีการขโมยมีการนินทาว่าร้ายหรือว่าเป็นการแอบทำมารับหลังนะคะถ้าเป็นเรื่องการงานการเงินเนาะเป็นเรื่องแบบอื่นๆเนี่ยคือมันจะมีคนเหมือนขโมยไอเดียก็ได้นะหรือก๊อปปี้ไอเดียหรือเป็นการแบบทำมารับหลังตรงนี้เป็นไปได้นะคะตรงนี้ในส่วนของไพ่3ดาบแล้วไพ่5ดาบล่ะขออีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ถามเองตอบเองเนาะ โอ้ยวันนี้ไปทำฟันมาค่ะเล่าให้ฟังระหว่างที่สับไพ่นึกว่าจะแบบปากหาไม่หายชาแล้วฉีดยาชานึกว่าปากจะไม่หายชาแล้วโชคดีดีขึ้นเลยได้อัดเนาะTemperance นะคะตรงนี้ไพ่5ดาบขึ้นมีการยาแบบจากกันไปมองว่าตรงนี้ที่จากไปนี้คือไพ่ตรงนี้ Temperance ลักษณะของการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเขาจากไปเนี่ยเพราะเขาย้ายสถานที่หรือเปล่าหรือมันเหมือนกับอาจจะเป็นการบอกคุณก็ได้นะว่าเขาจากไปเขาไม่ช่วยคุณเนี่ยก็ปล่อยเขามั้ยคือทำอะไรไม่ได้คุณก็ต้องแบบ
ปรับเปลี่ยนความคิดคุณเองอ่ะคือคุณจะไปปรับคนอื่นไม่ได้คุณก็ต้องดูแลความคิดคุณอ่ะคือคุณจะไปบังคับใครให้มาช่วยคุณไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณไม่ได้หัวหน้าเขาเนาะตรงนี้นะถ้าคุณไม่ได้มีอำนาจเหนือเขาอย่างเงี้ยคุณก็ไปบังคับเขาไม่ได้คุณก็ต้องแบบฉันทำอะไรไม่ได้ฉันก็ต้องทำตัวฉันเองนี่แหละค่ะปรับใจตัวเองให้แบบว่าโอเคฉันทำเองก็ได้ทำนองเนี้ยหรือไม่ที่เขาจากไปเพราะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายมันมีการย้ายสถานที่หรือเปล่านะคะตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวนะดูเวลาก่อน20นาทีเดี๋ยวจะมองว่าเราไม่มีความยุติธรรมขอไพ่เดียดอีกครั้งแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนอื่นแบบ20กว่านาทีแล้วทำไมของมังกรเนี่ยแค่20นาทีนะคะเพื่อนเยอะเหมือนกันนะในราศีมังกรนี้อาจจะแบบโดนว่าได้นะคะถ้านางฟังนะถ้ามีเพื่อนมาตามฟังนางจะว่าได้นะทำไมน้อยกว่าคนอื่นไพ่เดทเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่6ไม้เท้าไพ่3แจ้งมองว่าโอเคนะโอเคล่ะเธอปล่อยให้จบเถอะนะคะตรงนี้นะแล้วมันจะเจอแบบอัศวินขี่ม้าขาวเนี่ยนะคะมาหาเธอจริงๆนะตรงนี้แจ้งมองอย่างนี้นะเป็นลักษณะที่ว่าไพ่จบขึ้นจริงแต่มันเป็นลักษณะที่ว่าโอเคจบแต่ว่ามันเจอสิ่งที่ดีกว่าก็คุ้มนะตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะจบแล้วเธอเจอคนนี้เข้ามาแล้วมันเป็นคนที่เขาเรียกว่าจริงจังกับเธอจริงๆอ่ะตรงนี้นะคะเห็นไหมถือแบบอัศวินนักรบมาแล้วก็มีตรงนี้เหมือนกับคนที่แบบหันไปมองอ่ะเป็นทหารผู้น้อยหันไปมองเขาเขากลับมาจากสนามรบที่แบบรบชนะมาทำนองนี้นะคะก็เหมือนกับตัวคุณที่โอเคเป็นการจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่แล้วได้เจอวิกตอรี่นะคะชัยชนะเกิดขึ้นตรงนี้นะคะก็ยังไงขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับฟังนะแล้วก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับแจงก็ติดต่อแจงมาได้นะคะยังไงก็มีความสุขมากๆนะคะในส่วนของช่วงเดือนสงกรานต์นี้นะจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ